เห็นว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์กันฮะเซอร์ไพรส์อะไรอยากรู้เลยทำไงดีทำไงดีลูซามิดเอ้ยถามจะรู้ไงฮะอ้าวไปมาหาเอิร์ธเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเขาช่วยอะไรอะฮะเออช่วยด้วยเพื่อเราใหญ่นายช่วยมาบ้านเลยอ๋อช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันนายช่วยได้นะฮะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอะเขาไม่มีบ้านอยู่อะติงฮะไม่มีบ้านอยู่เดี๋ยวแล้วยังไงอะแล้วไม่ใช่ว่ามาอยู่บ้านแน่เหรอเฮ้ยก็นายมากกว่าคนเดียวเพื่อนนะแล้วนายอยู่ที่ไหนอะก็อยู่ในบ้านหมู่บ้านนี่ไงสักบ้านนึงอะอยู่ตัวเดียวเปล่าไม่ได้เอาตังมาจ่ายดิเฮ้ยโถ่เอ้ยเราจะอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเพื่อนเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนโอ้โหหาไม่ไปแปลโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวสร้างบ้านให้คนโอเคไหมฮะอะสร้างบ้านเหรอจริงๆเหรอจะได้ฮะโอ้จริงเหรอเออจริงดิโอ้ยจริงเหรอไม่จริงอ่ะผู้เล่นเอาคำนี่ต้นต่อยโอเคโอเคสร้างได้อ่ะด้วยพลังของนี่ปัดพระเจ้า1วันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเกมโหมดได้จริงเหรอไหนดิเอาละชิบัดจึ๊กโอเคเรียบร้อยแล้วมาหมู่พระเจ้านะมาเฮ้ยไอ้มหาวิบินได้เป็นไงบินได้แล้วโอเคมาเรามาสร้างบ้านแบบง่ายๆให้ดีกว่ามาขอมาบ้านแบบคลาสสิกง่ายๆนะบ้านดินกระดานนะกระดานนะเออนะมาบ้านดินอย่างง่ายๆเลยเรามาสร้างแบบง่ายดีกว่ามาทีนี้ทำการมาเริ่มมาสร้างโครงกันเลยโครงน่าจะประมาณนี้คือปุ๊บประมาณ6 คูณ 6แล้วก็ขึ้นมา4บล็อกประมาณนี้ใช่ไหมทีนี้แล้วก็ทำการวางบ้านโครงเลยเป็นง่ายๆนี่เดี๋ยวนี้มันทึบปุ๊บมันกลมขึ้นมาหนึ่งฟับๆโอเคนี่เรียบร้อยนะเป็นบ้านพิพิธแบบง่ายเออมันเหมือนเคยทำมาก่อนเลยสมัยเราเล่นแมคครับแบบแรกๆนี่ไงโอ้โหอีซี่บ้านง่ายๆมาเรียบร้อยโอเคนี้ก็เดี๋ยวพร้อมเตรียมพร้อมอยู่นะโอเคแบบตูถ้าไฟสว่างไหมก็มีปักดีเลยวันนี้เลยแม่ขอสว่างนี่แบบเลยเต็ม10ให้10นะโอเคต่อไปก็เป็นเตียงกระเพาะโต๊ะครับให้เรียบร้อยปึ๊บเรียบร้อยพร้อมอยู่พร้อมเรียบร้อยมาไอ้นุ๊บโอ้ขอบคุณครับผมครับผมมีบ้านอยู่แล้วเหี้ยเนี่ยสวยเนี่ยเรียบร้อยอ่ะโอ้โหเป็นไงสวยเอ้ยรอเพื่อนเราอ่ะโอเคก็ได้โอ้งั้นเอาตรงนี้แล้วกันนะโอเคบ้านต่อไปก็คือเป็นบ้านหินรั้วแล้วกันแต่ว่าบ้านหินแบบสั้นๆนะโอเคสั้นๆก็น่าจะโอเคเราต้องใช้กำแพงนี่ในการวางเอาละเราจะต้องวางประมาณตรงนี้แต่ตรงนี้เอ้ยตรงนี้ดิเอาแค่นี้ปุ๊บเลยว่ามาปุ๊บเอามาเอ้ยทำดีด้วยเพื่อนทำได้ดิเออโอเคต้องตีวันนี้อ่ะฮะแล้วก็ประมาณ10 คูณ 10อ๋อนี่10คือปุ๊บเอ้ยมันเป็นเยอะจึ๊บโอเคใช่เถอะมันต้องเป็นอย่างนี้เออใช่ต้องเป็นอย่างนี้นี่วะคือปุ๊บไม่ใช่อย่างนี้แล้วโอเคต่อไปก็เดี๋ยวทำการตีขอบมันตีขอบไงเพื่อนตีขอบไงโอเคทีนี้ก็ตีขอบประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวลงมาโอเควันนี้ฮะต่อไปการโป๊ะปะปะปีปึ๊บนี่อย่างนี้เลยเอ้ยมาสไตล์ไหนเพื่อนไม่รู้จักเลยเออรู้จักดีเออไหนรู้จักไหนรู้มะหมี่นะเพื่อนไม่รู้จักเพื่อนมาสไตล์2บล็อกไง2บล็อกเพื่อนเราไม่ยอม2บล็อกเลยเอออยู่หน้าอยู่ง่ายๆอ่ะง่ายๆอืมโอเคบ้านแบบว่าสไตล์แบบยุคง่ายๆแล้วโอเคต่อไปแล้วก็การวางโป๊ะปะโบบาปีปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัวเพื่อนเออปุ๊บปั๊บหน่าโอเคทีนี้ทำการเนี่ยวางขึ้นสูงอีกวางขึ้นสูงอีกสูงกว่านี้อีกสูงนี่เพื่อนเนี่ยสูงเนี่ยสูงปุ๊บ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 เอ้ยมันสูงแค่สองบล็อกนี่ว่ะใช่สูงมาคนนี้ฮึบนี่เฮ้ยบ้าอะไรเพื่อนไม่รู้จักเลยเพื่อนเออหน้าโอ้ชอบไม่ชอบเลยขึ้นมาฮึบมาประมาณนี้ฮึบมาสร้างวันนี้ปุ๊บมาต่อไปเดี๋ยวต้องเคลียร์บ้านอีกเออบ้านเลยแปลกเราจะชอบเพื่อนแต่หมดแล้วไม่ชอบไงเออคนเราก็ต้องไปแปลงก็ได้เพื่อนผิดแพงนะโอเคทีนี้ก็ทำการมาเคลียร์เลยเคลียร์มาเคลียร์ข้างในทำตรงนี้กลายเป็นหินเออใช่หินปุ๊บโอเคมาปุ๊บโอเคเป็นหินปุ๊บเอ้ยบ้านนี่กับเป็นไมค์ครับอยู่ก่อนเลยเออก็ใช่ไงโอเคทีนี้ทำการปิดหลังคาโอเคหลังคาเลยปิดแล้วก็มาเคลียร์ขอบไปหลังโอเคมาฮึบทีนี้สบายแต่ต้องเก็บขอบหน่อยอึบโอเคมาอึบปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคปึ๊บปิดไปปิดไป
ปึ๊บปึ๊บโอเคนายแล้วจึ๊บเดี๋ยวได้ดิในตรงมันนี่ฮึบฮึบเอ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 บนี่เออมันจะสร้างยากไปไหมเพื่อนไม่ยากหรอกนิดเดียวเองนิดเดียวนิดเดียวไม่ยุ่งยากแน่นอนเชื่อผมเออก็ได้เพื่อนอาจจะสร้างยากหลังนี้แต่ว่าเออบ้านสมัยเด็กที่เราสร้างมันก็น่าจะประมาณนี้แหละเออสมัยเด็กเลยเพื่อนนี่นายนายอยู่เท่าไหร่เนี่ยไม่บอกบอกก็รู้นี่ว่าเราแก่แล้วอ่ะฮะเออเฮ้ยแก่แล้วไอ้แก่ตีปากเลยโอเคทีนี้ได้บ้านละมาขนมชั้นเอ้ยเราชอบแต่ชอบดิเพื่อนเป็นไงเจ๋งเปล่าก็เจ๋งนี่เพื่อนแต่ว่าแต่ว่าอะไรอ่ะมีกระจกมั้ยกระจกก็ได้โถมานี่ค่ะนี่เรียกว่าบ้านสมัยอ่ะว่ายุคแรกๆนะบอกให้นะเออดีเพื่อนเราชอบแคบๆดีมากดีมากดีมากเลยเพื่อนมันโดนด่าแล้วแต่ท่านเลยโอเคมีบูบิวให้พร้อมเพื่อความสว่างอื้ออ่ะตรงนี้ก็เป็นเตียงกันนี่เตียงนี้แล้วก็มีกองของของคราฟเลยว่าไปมีกองเยอะๆมาฮึบไปงี้อึบๆๆเฮ้แล้วก็มีกองเออกองประมาณ2อันฮึบเฮ้มาง่วงซั่วๆแต่ก็ใช้ได้นี่อยู่บดี2ชั้นมาเออเดี๋ยวๆชิวๆนี่ไงสวยงามเอามีก็มีร้อยบ้านนี้เรียกว่าบ้านบ้านโบราณบ้านฐานลับแล้วกันนะเออเจ๋งว่าชอบเพื่อนเจ๋งนี่เออนี่ไงฮึบนี่เป็นไงโหสุดยอดศิลปะผลงานโบแดงคีโมเพื่อนคีโมคีโมแล้วโอเคต่อไปเฮ้ยเล่าเร็วๆอย่าอยู่ไหนอ่ะขอที่สูงสูงสูงอ่ะได้เลยล่ะทีนี้ที่สูงสูงน่าจะเป็นบ้านที่เอาไงดีเราจะบ้านเอาไงเอ้ยเนี่ยแล้วว่าเดี๋ยวเราจะทำการสร้างนี่ถ้าเราเมื่อก่อนเนี่ยสร้างบ้านแบบว่าเอาบอกว่าเห็ดมาเห็ดกับนี่มาแล้วก็นี่เลยการสร้างบ้านแบบสูงๆเอาสัก3อันก็พอจะพอมาโอเคปลูกเลยปลูกแล้วก็ทำการโรยฮึบนี่ต่อไปก็ทำการตีอันไหนเดี๋ยวสู้พูดฮึบนี่ไงสร้างชั้นต่อชั้นอึบนี่ชั้นต่อชั้นนี่อ่ะโอ้ยสูงมากเลยสูงเป็นไงสูงไปแล้วโคตรสูงนี่เรียบร้อยแล้วฮะเป็นไงบ้านเห็ดสูงเฟี้ยวฟ้าวทีนี้เราก็จะเอากระจกมาวางนะเฮ้ยกระจกเนี่ยกระจกแน่นอนทึบทีนี้กำลังจะคุมนี่เลยเฮ้นี่แหละความง่ายที่ตรงนี้แหละคือสุดยอดอ่ะทีนี้ก็กำลังวางปึ๊บไปเคลียร์ก็วางปึ๊บเรียบร้อยนี่เป็นไงบ้านเห็ดหลายชั้นมาทีนี้ก็เอ้ยตรงนี้มันเกินไปด้วยว่ะชามันเถอะเกินด้วยว่ะเกินไม่ได้มันคือโอเคเราต้องวางตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยปุ๊บนี่แน่เรียบร้อยฮู้สวยงามไม่รออยู่แล้วโอเคประตูอยู่ตรงนี้นะโอเคฮึบโหนี่การสร้างบ้านยุค90คงแท้บอกเลยถ้าใครแบบไม่เคยแก่หรือเงี้ยรู้ว่าบ้านเป็นไงเอาละโอเคทีนี้ทำการเอาบันไดวางก่อนนะบันไดเอาแบบเร็วดีกว่าเฮ้ยบันไดอย่าช้าๆเลยนะบันไดโอเคบันไดนี่ครับป๊อปโอเคปักเลยโอ้เป็นไงเป็นการสร้างบ้านแบบไม่ง่ายนะอันนี้บนนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นนี่มีหยาดฟ้านะต่อไปก็เอากระจกมาวางก็ได้เอามาเป็นสระน้ำเงี้ยสระน้ำนี่แหละบอกเลยบ้านนี้พร้อมอยู่ทุกอย่างนะโอ้ไอ้เอ้ยอันนี้ดีว่ะแน่นอนตอนเด็กสร้างบ่อยตอนเด็กสร้างบ่อยตอนนี้โตว่ะโตเป็นโอเคนี่ร้อยเนี่ยสวยงามเอ้ยเดี๋ยวมันจะโดนทึบนี่แน่ทึบนี่เรียบร้อยเนี่ยแม่สวยงามจังเลยนี่วางท็อตตัวนี่ต่อไปชั้นล่างนี่ก็เป็นห้องเตียงนอนแล้วกันนะเตียงนอนเงี้ยเตียงนอนนั่นแหละเป็นไงโคตรเจอ VIP สุดยอดเฮ้ยวางกล่องไว้อีกกล่องไว้ตึ๊บนี่อีกชั้นหนึ่งวางดีอีกชั้นหนึ่งก็เป็นที่ตะเผาแล้วกันนะมีตะเผาวันนี้เลยตึ๊บโอ้ตะสูงให้ได้เนี่ยนี่โอ้โหสุดยอดชั้นนี้ก็เอาไว้เป็นอย่างอื่นแล้วนะเข้ามากันทีเรียบร้อยเป็นไงสุดยอดเฮ้ยโอ้ยจริงเป็นไงสุดยอดโอเค3บ้านละเหลือใครอีกเหลืออะไรแล้วของผม5แล้วก็ของลุงเองลุงเหรออีกคนนึงโอเคมี2บ้านอ่ะอันนี้ป่ะเป็นบ้านที่เรียกว่าต้องใช้รางรถไฟนะโหใช้ทำไมเหรอไม่บอก บอกก็รู้ดิโอเคอันนี้เรียกว่าบ้านลอยฟ้ากันนะโอเควิธีการสร้างก็คือเราจะต้อง
อ่ะฮะมีรางรถไฟแล้วก็มีบันไดด้วยฮึบนี่โอเควางฮึบเราเอ้ยอย่างงี้ว่ะคือจะปุ๊บโอเคมาขอขึ้นสูงหน่อยคือสวัสดีครับผมฟึบโอเคประมาณนี้น่าจะเพียงพอแล้วก็กรรมการฮึบปุ๊บปุ๊บรู้สึกมันขึ้นได้กี่บอกนะประมาณ1 2 3 4นี่4แล้วก็ลงนี่เป็น5เออห้างนี้ฮึบไอ้ห้างนี้ดิฮึบโอเคทีนี้แล้วก็กรรมการเอารถไฟเนี่ยฮึบมาวางไว้ตรงนี้ฮึบเดี๋ยวเอานี่ฮึบฮึบโอเคอยู่กันลงเลยไหลไป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 ลงไปไม่ลงอีกลงไปเออเนี่ยสวยเอากลับไปก็เป็น1 2 3 1 2 3 4 1 2 3แล้วก็4แล้วก็ยีกรรมการวางไปเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าใช่มันคือลิฟต์ไงนุ๊บหุ้ยไม่บอกไม่รู้เนี่ยเออไม่รู้อะไรเนี่ยโอเคต่อไปก็คือลิฟต์แล้วก็ฟิวไปลงไปลงไปลงไปไปโอเคสวยพี่จริงไม่ต้องเปย์อะไรนะแค่ขอขึ้นได้พอเออโอเค1 2 3แล้วก็4โอเค4แล้วนี้แล้วก็กรรมการวางปอปอปาปูปูปี้ปุ๊บโอเคแล้วกรรมการปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วกรรมการปอปอปาปะปิ้งปูปูปาปาปุ๊บปุ๊บลงไปโอเคลงไปดิลงไปลงไปโอเคสวยงามน่าจะประมาณนี้แล้วส่วนอย่างนี้ก็เป็นคราวนี้ขึ้นสุดท้ายก็ได้เป็นบ้านนะเอออย่างนี้เป็นบ้านเลยอะไรทีนี้ก็เรียบร้อยบ้านเราเอาล่ะบ้านบ้านใครบ้านบ้านของตอนนี้นะโอเคเออปุ๊บปุ๊บโอเคเรากำลังการวางไว้ประมาณคราวนี้โอเคประมาณอีก7บล็อกแล้วตรงนี้อีก2บล็อกมาโอเคเฮ้ยทีนี้ก็ได้แล้วล่ะเออสวยบ้านนี้เป็นบ้านหรือว่าบ้านหอคอยสังเกตการนะเออว้าวตรงที่เลยฮะแน่นอนแล้วเออเป็นไงบ้านหอคอยสังเกตการโหสร้างบ้านแบบง่ายๆนะหรอเหรอโอเคเฮ้ยปุ๊บ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 นี่โอ้ยเดี๋ยว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 เธอเธอเธอปุ๊บ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 โอเคทีนี้ก็ทำการเอานี่บล็อกบล็อกไว้เออเรียบร้อยมามันจะไปยากอะไรฮะบ้านนะฮะโหเอาละทีนี้ก็เอาโกลสโตนมาโกลสโตนมาฮึบแล้วก็เอาเป็นทอชเยอะเอาเป็นที่หอการนี่มีอย่างนี้เลยวางนี้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 นี่นี่สว่างหน่อยแต่ก็อยู่ได้นะเป็นบ้านหอคอยสังเกตการณ์ที่บอกเลยว่าสุดยอดสุดกุยโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวเตียงวางไว้ตรงไหนตรงนี้แล้วกันเออตรงนี้ฮึบแล้วก็เป็นกล่องคราฟนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยบอกเลยเอาล่ะพี่ลงก็คือลงนี่เลยลงไปเลยฟึบฟึบฟึบโอ้ลงอย่างง่ายเลยเอาล่ะฮึบเอาล่ะมันรอดีกว่านะโอเคฮึบฟ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 ึบโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โหเฮ้ยสุดยอดนี่เนี่ยเป็นไงสุดยอดเฮ้ยลงเลยง่ายอย่างงี้ฮึบโอ้ลุยลงง่ายๆอ่ะระบบนี้ใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าความปลอดภัยก็คือต้องจะเอาว่ากระจกมาใส่เพิ่มนะเออดีดีกระจกมาใส่เพิ่มหน่อยครับผมขอใส่เพิ่มหน่อยครับตรงนี้โอเคเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเราเผื่อเจออะไรบางอย่างอย่างเช่นคลิปเปอร์เงี้ยเออแต่ผมไม่กลัวนะฮะเออจริงด้วยตอนนี้มีคลิปเปอร์นี่วะโอเคนี่ลอยมาแล้วกรรมการเนี่ยเปิดประตูใช้งานพร้อมไหมแม่เหมือนคลิปเปอร์ทาวเวอร์เลยอ่ะคือปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วก็ปั๊บ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 โอ้โหสุดยอดเฮ้เป็นไงโอ้บอกเลยว่าสุดยอดสุดแล้วผมสามบ้านเนี่ยแล้วของลุงล่ะของลุงอ่ะบ้านจุกโบราณมาก่อนมันก็เออนี่ไงโอเคผมทำไงอ่ะตรงตรงตรงยังไงยังไงฮะยังไงนี่ผมจะสร้างกันนะเป็นบ้านที่คลาสสิกที่สุดบอกเลยนะคลาสสิกยังไงฮะนี่ลุงแล้วโอเคมาโอเคเราจะทำการเอาฐานเนี่ยเป็นหินนะเป็น1 2 1 2แล้วก็3โอเควางนี้1 2 3 4 5แล้วก็6ตรงนี้ครับแล้วก็วางมุมเนี่ยเอ้ยนี่มันบ้านเบสิกนี่หว่าแน่นอนบ้านเบสิกไม่ต้องอะไรเยอะแล้วนะลุงนะโอ้ยลุงก็ชอบแฮะชอบอะไรลุงครับผมแล้วลุงชอบผมไหมเฮ้ยตะบ้าอะไรลุงเออโอเคพื้นเป็นไม้กันนะพื้นไม้น่าจะสวยงามกว่าปึ๊บๆโอเคทีนี้กรรมการวางเลยครับผมปึ๊บไม่ต้องจริงไม่ต้องเยอะหรอกเราแค่ให้มันให้มันอยู่ได้พอโอเคนี่กรรมการนี่เป็นไงสีสันสุดยอดเอาล่ะแล้วจะมีหลังคาไหมอ่ะทำไมต้องมีหลังคาด้วยลุงฮะลุงมีหลังคาบ้างไม่ต้องมีหรอกไม่ต้องมีหลังคาโอเคนี่ก็เอากระจกแบบว่าคลาสสิกมาวางแปะตรงนี้แปะตรงนี้ที่1ปึ๊บทีนี้โอเคกรรมการแปะเอาไว้แปะเอาไว้ก่อนทีนี้กรรมการวางเลยโครงฮึบเนี่ย
ไม่ต้องมาเยอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแค่นี้ก็เพียงพอปั๊บ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 ปุ๊บ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 โอเคสุดนี้ก็สุดท้ายแล้วไงต่อไม่ลุงยังไงอ่ะก็เอาสแลบมาวางเลยฮะสแลบใช่ลุงไม่รู้เหรออย่างนี้ได้ลุงต้องอยู่ง่ายๆนี่อยู่ง่ายๆนี่บ้านอยู่กระสุนฮะแต่มันจะแคบไม่แคบหรอกลุงโอ้คนอาจจะอยู่บ้านจะดูดีนี่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 เธอบ้านคลาสสิกไงผมว่านี่น่าจะสวยสุดนะที่ผมเคยทำเนี่ยบอกฮะจริงเหรอจริงลุงเชื่อไหมอ่ะเชื่อลุงแล้วโอเคนี่โอ้โหสุดยอดมาเรียบร้อยเรียบร้อยลุงบ้านสุดคลาสสิกโอ้ก็คลาสสิกจริงๆเลยนะเฮ้ยก็มีที่อยู่วะดิแน่นอนมีคนบ้าน1 2แล้วก็3แล้วก็4 5มั้ยไอ้จะสบายนะเออแล้วของหลานอ่ะของผมอ่ะของผมมีนิดหน่อยนะยังไงเหรอคือผมชอบแบบนี้มากกว่ายังไงอ่ะโอเคผมก็จัดการนี่เลยทำอะไรเหรอฮะก็บ้านไงลุงบ้านไหนอ่ะนี่บ้านนี้ลุงเนี่ยบ้านเนี้ยแล้วก็ผมก็ทำการสปามาเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะก็สร้างบ้านไงเดี๋ยวมึงขี้โกงแล้วนะขี้โกงอะไรเอ้ยเอาบ้านเลยดิเอามาเอามาไม่ให้เว้ยเฮ้ยอยู่ละแม่พระเจ้ามันดีเงี้ยสร้างบ้านก็ได้เสียงเลยเฮ้ยว้า